ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมจากในคลิปนะครับก็เป็นรถบรรทุกของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้ติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานแบบ CU หรือว่า ZU-23-2 นะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะครับผมมันเนี่ยก็ได้ถูกอาวุธชนิดนึงนะครับโจมตีเข้าใส่นะครับผมซึ่งมันก็ทำให้เจ้ารถคันดังกล่าวเนี่ยเกิดเพลิงไหม้เกิดการระเบิดเกิดควันขโมงขึ้นมานะครับอาวุธที่ใช้โจมตีมันเนี่ยก็คือเจ้า ATGM หรือว่าจรวดต่อต้านรถถังนะครับผมซึ่งเมื่อสโลว์ภาพช้าๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าวิถีของกระสุนนะครับพุ่งมาจากทางด้านบนนะครับเพื่อนๆอย่างที่แอดเคยบอกไปหลายๆครั้งนะครับเจ้าเจฟฟลินเนี่ยหรือว่าเจวาลินเนี่ยมันเนี่ยก็ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะพุ่งลงมาเข้าใส่เป้าหมายจากทางด้านบนนะครับเพราะว่าทางด้านบนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของรถถังหรือว่ายานเกราะอยู่แล้วนะครับผมไอ้เจ้ารถบรรทุกของรัสเซียที่ติดตั้งปืนกลอากาศแบบ CU-23-2 เนี่ยก็ได้แตกนะครับมันก็ได้กลายเป็นเศษเหล็กคาป่าคนาของยูเครนไปอีก1นะครับเพื่อนซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นของกองพลน้อยที่68ของยูเครนนะครับคลิปต่อมานะครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้เจ้าโดรนแบบเลเลก้า100 UAV นะครับผมซึ่งเจ้าโดรนดังกล่าวเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการหน้านะครับและมันก็ได้พบกับรถถังของรัสเซียคันหนึ่งนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ส่งข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยมันก็คือภาพวิดีโอนะครับไปที่ศูนย์อำนวยการยิงศูนย์อำนวยการยิงก็เหมือนเดิมนะครับส่งพิกัดต่างๆไปให้หมู่ปืนนะครับได้ทำการยิงปืนใหญ่โจมตีเข้าใส่รถถังคันดังกล่าวนะครับเพื่อนซึ่งไอ้เราคิดว่ากระสุนที่ใช้ยิงเนี่ยก็เป็นกระสุนทั่วไปนะครับเป็นกระสุนมาตรฐานแต่ด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้นะครับทหารยูเครนเนี่ยสามารถมองเห็นจุดที่กระสุนตกได้แบบเรียลไทม์นะครับพอพวกเขาเริ่มปรับมุมเริ่มปรับองศาได้เนี่ยกระสุนมันก็เข้าเป้านะครับผมแต่ที่แอดนับได้เนี่ยก็น่าจะมีเป็น10นัดนะครับแต่ก็ถือว่ามีความแม่นยำสูงมากๆนะครับเพื่อนเรียกว่าตกในบริเวณ1สนามบอล นะครับถือว่าแม่นยำเลยทีเดียวนะครับเพื่อนสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่ทางตะวันออกของเมืองคูเปียนนะครับใกล้ๆกับเปโทรพัฟลิฟก้านะครับผมนั่นนะครับว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ที่แคว้นคาคีฟนะครับคลิปต่อมานะครับทหารยูเครนเนี่ยพวกเขาก็ได้ใช้โดรนนะครับซึ่งโดรนของยูเครนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันเป็นโดรนพาณิชย์ของ DJI นอกจากที่มันจะทำการลาดตระเวนหาข่าวระบุพิกัดระบุเป้าหมายแล้วนะครับพวกมันเนี่ยยังสามารถหิ้วระเบิดมาย่อนใส่รถถังได้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปในหลายๆคลิปนะครับผมซึ่งการหย่อนระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็มีความแม่นยำสูงมากๆนะครับเรียกได้ว่านำมันมาใช้เป็นอาวุธหลักเลยก็ว่าได้นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเอาปืนยิงใส่กันนะครับปล่อยโดนแล้วก็หิ้วระเบิดไปสักลูก2ลูกเนี่ยรับรองได้ว่าประหยัดกระสุนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแอนะครับแต่จริงๆแล้วอาวุธทุกชนิดมีคุณค่าทางยุทธวิธีมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ณเวลาที่พวกมันมีความจำเป็นจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรือประจันบานเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีความจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ถือเป็นเรือธงได้เลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นเรือประจันบานกันแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันหมดคุณค่าทางยุทธศาสตร์ไปแล้วนะครับเนื่องจากเรือรบสมัยนี้เน้นใช้ขีปนาวุธนำวิถีเป็นหลักนะครับผมคลิปต่อมานะครับก็เป็นชาวบ้านซึ่งก็เป็นชาวรัสเซียนี่แหละครับแต่เขาก็ใส่เสื้อคล้ายๆกับเสื้อของยูเครนครับเขาก็กำลังโชว์นะครับว่านี่คือประชาชนที่กำลังไปเกณฑ์ทหารนะครับแล้วเขาก็บอกว่าดูสภาพของพวกเขาสิสภาพแบบนี้จะเอาอะไรไปสู้ทหารยูเครนอะไรประมาณนี้นะครับคือเอาง่ายๆว่าพวกที่เกณฑ์มาเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกแบบจริงจังจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่น่ารอดนะครับน่าจะไปเป็นปุ๋ยให้ยูเครนมากกว่าแล้วก็จะเป็นงานหนักของรถไถหน่วยขุดดินครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องมาหาพื้นที่มาขุดดินฝังกลบพวกทหารรัสเซียที่ปูตินกำลังเกณฑ์ไปล่าสุดนี้นะครับ
ข่าวต่อมานะครับก็มีทหารรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจนะครับเปลี่ยนชุดพลเรือนนะครับแล้วก็เลือกที่จะเดินมามอบตัวกับตำรวจของยูเครนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสีหน้าท่าทางของเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่เขาเนี่ยรอดชีวิตนะครับไม่ต้องมาเป็นปุ๋ยเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆของเขานะครับผมซึ่งเขาได้คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดครับเรียกได้ว่าน่านับถือนะครับผมการปล่อยให้ตัวเองมาถูกจับแบบนี้ไม่ใช่คนขายชาติไม่ใช่คนขี้ขาดนะครับแต่เขาเลือกหนทางที่เขาคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะต้องมารบราฆ่าฟันสู้กันเอาเป็นเอาตายนะครับผมปูตินเนี่ยทำให้คนยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเกลียดกันหนักยิ่งกว่ายุคของสตาลินอีกนะครับผมก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ